เหมือนลูกได้รับปริญญาแล้วดีไหมผมฝากแฮชแท็กด้วยนะครับวันนี้เราจะให้ทั้งโลกได้รู้จักว่าเดอะเซเว่นคือใครประกาศไปเลยครับว่าเขาคือลูกของเราเราปั้นมากับมือเราอยู่กับเขามาแต่วันแรกที่ออกรายการกับ7 Star จนวันนี้เขากลายเป็น The 7เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เราดูอันนั้นคือสายเนาะซึ่งแน่นอนว่าเป็นเวอร์ชันภาษาเกาหลีเรียบร้อยวันนี้เรามีสเปเชียลเป็นภาพลักษณ์ใหม่อีกหนึ่งเพลงนั่นก็คือ Bad Dream แต่นี่คือครั้งแรกที่ทุกคนจะได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ Bad Dreamในเวอร์ชันภาษาไทยจากเดอะเซเว่นครับจัดตั้งเวทีเดบิวต์โชว์เคสสเตจนี้ให้พวกเราครับก็ภูมิใจมากขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่มาดูด้วยนะครับทางพวกเราก็ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็เพื่อที่จะทำสเตจมันให้ดีที่สุดให้สมกับการรอคอยของทุกคนในวันนี้ครับครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับทุกคนรอนานไหมครับผมตอนนั้นปั๊บรอนานมากพี่ปาวันนี้เรามาสร้างความสุขกับทีมนะครับผมเด็ครับก็วันนี้นะครับเป็นวันหนึ่งที่ผมตัดใจเต้นแรงมากเลยก็เรานะครับพวกเรานะครับเตรียมชูความเป็นเซเว่นเนี่ยให้ทุกคนได้ชมกันที่นี่ประมาณ 3,500 กว่าคนครับเตรียมมาแล้วเพื่อเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเขาไปดูกันต่อมาสักครู่เลยครับว่างแล้วได้เปิดเซเว่นในวิชวลเคสกันนะครับจริงวันนี้เปิดตัวด้วยความพิเศษเนาะเราเปิดตัวด้วยเพลงแรกเลยก็คืออาร์ตสายในเวอร์ชันเกาหลีนะครับเดี๋ยวมันก็จะรู้นี้แบดดีมในเวอร์ชันภาษาไทยเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แรกเสียงแรกที่เราได้โชว์แบบนี้ด้วยแอบอยากถามพี่ดิมเนื่องจากว่าเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยมันมีทั้งวรรณยุกต์มันมีทั้งการออกเสียงไม่รู้ว่าเมมเบอร์เกาหลีแต่ละคนยากไหมกูชอบยากไหมครับผมต้องร้องเพลงเป็นภาษาไทยแล้วก็ออกเสียงให้ชัดยากมากมากงั้นก็คุณไทยช่วยจบทางไปดีค่ะผมคิดว่าคือภาษาไทยยากมากมากอันนี้ขนาดยากนี่ขนาดยากแต่ว่าทุกคนพูดไทยดีมากเลยนะครับใช่ไหม
โอ้แบบทุกคนภาษาไทยออกเสียงดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เจอกับแฟนๆมานานมากแล้วนะครับเราก็ฝึกซ้อมกันมาเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้มีอะไรอยากจะพูดคุยกับแฟนๆความในใจได้ไหมครับยงกอนชิเด่นแล้วก็ช่วงรายการจนถึงวันนี้ชาวนันก่อนนั้นพวกเราสองทุกวันมุ่งเวลาผ่านไปนานมากใช่ครับคือพวกเราเนี่ยจะบอกว่าตอนช่วงแรกเนี่ยมันค่อนข้างลำบากเพราะว่าด้วยวัฒนธรรมด้านภาษาเนี่ยมันทำให้เราแบบว่าใจกันบ้างแล้วก็ใช่ครับแล้วก็แบบมีแบบมีท้อบ้างมีเหนื่อยบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันใช่ไหมครับก็ใช้เวลาไม่นานมันก็จูนกันแล้วแต่เพราะตอนเนี้ยต้องมาค่ะปล่อยใจปล่อยเพลงให้สุดเต็มที่เลยนะครับงั้นถ้าเกิดถามว่า Get Loose เป็นเพลงแนวสไตล์อะไรยุคพอชีสำหรับสไตล์เพลงแนวนี้เพลงเป็นแนว Funk Dance Pump ครับพี่จะนั่งนับผสมกันเมโลดี้เต้นได้แล้วก็เต้นกลมนี่จะฟังกันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฟังง่ายเต้นได้สนุกสนานกับเพลงนี้ได้เต็มที่เลยนะครับเรื่องของมิวสิกวิดีโอเราได้ดูกันเป็นที่แรกเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้ก่อนจะชมเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแอบถามคอนเซปต์ของมิวสิกวิดีโอหน่อยพี่ป๋าครับพี่ป๋าเล่าคอนเซปต์ให้ฟังนิดนึงกับเอ็มวีเพลงนี้ครับครับคอนเซปต์นะครับก็จะตลกตลอดคือคอนเซปต์เนี่ยจะมีไปที่ทางแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ครับผมครับแล้วก็มุมกล้องกับเทคนิคกล้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆมันจะไม่ได้มีแบบพวกสตอรี่หรือเรื่องราวอะไรใน MV ครับผมแต่ว่าจะเป็นแบบมารับถึงความสุขขนาดพวกเราเดินเซเว่นครับผมเน้นสีสันเน้นความหวานความสนุกอยู่ในนั้นด้วยนะครับได้ถามว่าเพลงนี้ที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับยกทีมไปถ่ายถึงประเทศเกาหลีเลยเสียงต้องเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าบรรยากาศถ่ายทำที่เกาหลีเป็นยังไงบ้างผู้ชมเด็กคงอยู่ไทยมานานสิ่งที่จำได้ที่เกาหลีคืออากาศหนาวมากใช่ผมคิดว่าเป็นคนไทยน่าจะปรับตัวยากแต่ว่าพวกเราได้รับความอบอุ่นจากสตาฟทุกคนทำให้การไทย FB สนุกมากครับเดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวนี้ไม่พูดเกาหลีเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่พูดเกาหลีเลยนะอันนี้ก็เทนเดอร์ดีครับผมอะไรนะเทนเดอร์ดีโอ้พี่ป๋าแน่เลยใช่ครับพี่นัทเล่นไปแล้วเมื่อกี้นะครับผมโอเคงั้นถามเรื่องนี้หน่อยสิครับว่าตอนถ่ายเอ็มวีที่เกาหลีนะครับมันต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหรือโยงเล่าให้ฟังนิดนึงว่าบรรยากาศตอนถ่ายเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราไปอยู่ที่นู่นนี่ถูกไหมเหมือนอย่างที่เราเห็นในเอ็มวีใช่ไหมครับคอนเซ็ปต์เราไปถ่ายกันอยู่ที่ลานสเก็ตลานสเก็ตบอร์ดเราก็เลยเชิญเป็นเอ็กซ์ตร้าที่เป็นนักสเก็ตบอร์ดจริงๆมาปรากฏว่าพวกเราพากันไปเล่นสเก็ตบอร์ดเลยครับโซนไงโซนเกือบได้แผลมาหลายแผลเหมือนกันครับขนาดนั้นเลยครับแล้วพอแบบเป็นลานสเก็ตใช่ไหมครับด้วยความที่มันค่อนข้างแคบแล้วก็พื้นที่มันเป็นสโลปอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างมีปัญหาตอนถ่ายทำเหมือนกันครับแต่ว่าพวกเราก็ผ่านมันมาได้ครับถามว่ายากไหมโยโย่จะบอกว่าเป็นไงการถ่ายเอ็มวีนี่คือการถ่ายเอ็มวีครั้งแรกของผมใช่ยากไหมยากถือว่ายากไหมโยโย่มองว่าก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะเรามีความตั้งใจที่ค่อนข้างสูงว่าอยากให้ออกมาได้ในคุณภาพเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าการที่เราได้ไปถ่ายที่เกาหลีเนี่ยเป็นการที่เราได้เรียนรู้งานหลายอย่างด้วยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าความยากนอกจากการถ่ายภาพแล้วเนี่ยในเรื่องครับคนแรกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาวันนี้แล้วก็หลายๆคนหรือว่าคนที่มาใหม่ที่จะคอยซัพพอร์ตเราต่อไปต่อจากนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วพวกเราก็รู้สึกภูมิใจเพื่อปิ่มแล้วก็อิ่มเอมมากกับสิ่งที่พวกเราทำไปแล้วนำออกมาให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ขอบคุณจริงๆครับพวกเราจะทำผลงานที่ดีต่อไปให้ทุกคนได้ดูกันอีกครับขอบคุณครับยูโคชิเด็กก่อนเซ็นซัมติงอ
정말기다려온순간이어서많이긴장도되고떨렸지만이무대를준비하면서열심히진짜준비를했고또오늘무대최선을다했다고생각이들고요아제피라미네카아ก็คือว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่พวกผมก็รอคอยมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนก็คือเต็มที่มากๆนะคะคือยืนยันได้เลยว่าทุกคนพยายามเต็มที่ที่สุดก็เลยว่ามั่นใจว่าเพลงนี้ออกมาดีครับครับแล้วก็아직많이부족하지만오늘이무대여러분들을포함한이무대그리고이마음을잊지않고하루하루지나면서더멋진모습보여드리도록하겠습니다แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีบางส่วนที่พวกผมยังแบบต้องพัฒนามากขึ้นนะคะก็คือหวังว่าแฟนๆทุกคนนะคะได้เอนจอยกับเพลงในวันนี้นะคะแล้วก็พวกผมก็จะนำเพชชั่นหรือว่าการให้กำลังใจจากแฟนคลับทุกคนนะคะนำกลับไปแล้วก็จะพัฒนาให้มากขึ้นนะคะเด็กคำสั่งนะนักนักชุดชุดยูโย่นะครับอยากรู้จังเลยว่าวันนี้ถึงวันที่สิบของเราอยากจะบอกอะไรครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่จริงๆเราเว้นระยะช่วงเวลาที่หลังจากจบรายการไปค่อนข้างนานมากๆนะก็คือดีใจมากๆเลยที่ไม่คิดว่าวันนี้คนจะมาเยอะขนาดนี้ใช่ดีใจมากๆครับแล้วก็เริ่มก้าวต่อไปในฐานะเดอะเซเว่นไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับดีใจมากๆแล้วก็วันนี้ตื่นเต้นครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มานะครับขอบคุณครับ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 ทุกคนที่มานะครับงานในวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นเวลาที่ดีใจมากๆนะคะที่ได้ใช้เวลาแล้วก็อยู่ร่วมกับแฟนคลับทุกๆคนนะคะก็หวังว่าในอนาคตพวกผมก็จะมีผลงานให้แฟนคลับได้ติดตามอีกนะคะขอบคุณค่ะนี่ทางซ้ายนะพี่ตาครับวันนี้มาถึงแล้วเป็นวันของคุณฮะครับผมก็อย่างที่บอกครับว่าผมว่าคุณขายตลกพี่ตาจริงผมว่าคุณเชิญครับเชิญครับอันนี้ผมจริงจังแล้วโอเคเชิญก็จริงอย่างที่บอกเลยครับว่ามันค่อนข้างไม่ได้แบบสบายหรือว่าอะไรมันหนักที่คิดครับผมแต่ว่าได้ไปเห็นทุกคนวันนี้ก็จริงทำให้แบบความเหนื่อยมันหายไปจริงครับผมคือไม่รู้ว่าจะพูดบรรยายออกมายังไงเหมือนกันแต่ว่าคือข้างในหัวใจมันก็รู้สึกขอบคุณมากๆจริงครับที่มาให้กำลังใจพวกเราครับต่อไปพวกเราก็จะพัฒนากันให้มากขึ้นครับผมแล้วก็จะโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ทุกคนได้รับชมกันก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับพวกเราเซเว่นครับยินดีชิเด็กชุกอร์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 ชุกไม่ใช่ทางเรื่องเขาโอเครอบสิบรอบโอเคขอบคุณครับจื้อ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 ยืนบนเวทีในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะผมยืนที่ปากของคุณวางยาให้ฉันไปโอเคพี่อ๊อฟคนสุดท้ายนะครับแล้วก็จะบอกว่าการที่อ๊อฟแล้วก็เพื่อน6คนได้มายืนวันนี้คือมันก็เป็นผลที่
่ทุกคนกระทำแล้วมาส่งมาถึงเราการที่ได้มาอยู่วันนี้แล้วก็ทุกคนมาอยู่ที่นี่ในวันนี้พี่สตาฟทุกคนพี่บริษัทหรือว่าใครก็ตามที่เป็นซัพพอร์ตพวกเราคือมันพวกเราดีใจมากๆเลยครับที่แบบสุดท้ายแล้วมันก็มีวันนี้สักทีอะไรเงี้ยก็หลังจากนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจพวกเราไปเรื่อยๆละกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามซัพพอร์ตทุกผลงานของน้องๆเลยครับผมสวัสดีครับเชื่อว่าเขาทั้ง7คนจะไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังแม้แต่วินาทีเดียวและนี่คือ The Seven ครับผมสองสองสอง Empire The Seven ขอบคุณครับ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 ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม